แพ้ในบ้านในรอบปีตัวเลขของโอกาสการยิงเนี่ยสิครั้งของบุรีรัมเนี่ยตรงกรอบ9นะตรงกรอบ9เนี่ยรู้สึกว่าเพจของมาดดำแป้งจะลงว่าสมพรยศเซฟไปถึง8เซฟนะหรือตัวแทนของสุพนัทเหมือนตาจะเป็นคำถามมึงค่าไอ้ผีชิบหายเวลาที่ระเบิดติดรถเรียกคาร์บอมแต่เวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกขาบ้าน Oh, <laughs> เล่นเองอะ <laughs> เจ็บบอลสุดนะฮะสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ EP นี้นะฮะมาพูดคุยกันนะครับเอาจริงๆว่าปีที่ตลอดซีซันที่ผ่านมาต้องเรียกเรียกว่าอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้บ่อยนักนะครับอารมณ์ของการที่พ่ายแพ้เอาจริงๆเนะี่ยถือว่ามันเกิดขึ้นยากมากนะครับบนโลกฟุตบอลที่สักทีมนึงจะแพ้2ทีนะครับผมก็คือทีแล้วทีเล่า <laughs> ยอก เออเอาเดี๋ยววันนี้เรามาว่ากันถึง Trader Podcast เรื่องราวของบุญรำยูไนเต็ดโดยเฉพาะใน t r n d e r Podcast EP นะครับแล้วก็เช่นเดิมอยู่กับน,น้องการด้วยนะฮะน้องการก็จะอารมณ์ดีหน่อยนะครับเพราะอะไรครับสักทีอันน้องการหายโควิดแล้วนะครับใครที่ถามหาว่าเออคอนเทนต์หายไปไหนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทีมงานติดโควิดมดเลยนะครับก็กลับมาแล้วแล้วก็ลำพูนก็หนีขึ้นมาอยู่อันดับที่11ด้วยก็เป็นเรื่องดีกันไป นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังเกมเนี่ยต้องว่ากันถึงหลากหลายเรื่องราวเพราะวันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เรียกได้ว,ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีนักคือถ้าถ้าโอเคอบางคนอาจจะไปมองเรื่องของเฮ้ยมันได้แชมป์แล้วมันอะไรแล้วแต่เรื่องของสถิติเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเหมือนกันนะการเกมเนี้ย mm hmm. การแพ้ให้กับการท่าเรือนัดเนี้ยมันคือการเ แพ้ในบ้านในรอบปีอ่าแพ้ในบ้านนะึ่งซึ่งสถิติที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยคือ20มีนาคมปี2022นั่นคือเกมล่าสุดที่บุรีรัมแพ้ที่สนามช้างอารีนา่า10กับ b ีจีปทุมเชื่อว่าหลายคนจำได้นะครับหลังจากนั้นมาปีกับอีก1เดือนนะครับนั่นคือการแพ้ในบ้านก็คือเกม ที่ผ่านมาในนัดล่าสุดที่แพ้ให้กับการท่าเรือและจำได้ไหมว่าสถิติอะไรที่พูดเสมอกับการท่าเรือการท่าเรือในยุคมาดามแป้งไม่เคยชนะบุยร,รมยูนิเต็ดได้ก็เป็นว่าสองสถิตินี้ก็ถูกทำลายลงแล้วก็เริ่มรับหนึ่งใหม่นะฮะยิ่งใหญ่ไหมกับสถิตินี้คุณกันว่าไงยิ้มช่วยด้วยยิ้มช่วยด้วย มัน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 เสียหายไหมในมุมของคนนอกหน่อยมันเสียหายเยอะไหมมันเป็นเกมที่เท่าตามที่คิดก็คือมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกจริงเพราะถ้าสมมติว่าเกมเนี้ยแพ้แล้วไม่ได้แชมป์อ่ะอันนั้นเสียหายแต่ที่แพ้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่ามันก็เสียหายในเชิงสถิติอ่ะพี่ว่าใช่แล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องให้มาปรับอันนี้ใช่แต่เสียหายถึงขนาดโหแบบเละเทะไม่ไม่เลยพี่ว่าไอการแพ้สองนัดแล้วแพ้ สองนัดในหลีกโดยที่เป็นแชมป์แล้วอ่ะพี่ว่าโอเคอม่มันก็ทําให้แพงคลอกเขาพูดไม่ได้นะว่าเขาเป็นทีมเดียวที่ชนะบุรีรัมย์อ่ะแ <laughs> <laughs> ม่งแล้วหลังจากชนะกูปะจวบก็ไม่เอาลำพูนก็ไม่เอาขอโทษนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนลงรายละเอียดขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุน ของเราด้วยนะครับของตูดูบันไทยนะฮะขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอเดียวกันนะครับช้างอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับมาเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าหลังจากที่เรารู้แล้วแหละว่าเ,เกมของการพ่แพ้เป็นอย่างไงก่อนที่จะพูดถึงตัวเกมขอไล่เลี้ยงสถิตินะครับให้ทุกคนได้ ชมไปพร้อมๆมันก่อนละกันนะครับผมเลตติ้งขึ้นมาตรงนี้จากเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์เลยนะลืมโซฟาสกอร์โซฟาสกอร์นะครับขึ้นมากับการให้เลตติ้งนะครับผู้เล่นของฝั่งบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยน่าอืมน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับที่สามนักเตะที่ได้คะแนนต่ำที่สุดนะครับของบุรีรัมในเกมล่าสุดหนึ่งเบอร์หนึ่งเลยคือพี่แชมป สิวรักเทศสูงเนินพี่ว่าน่าจะด้วยตัวเลขของอัตราการเซฟแหละ mm. ที่นัดนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วโดนเสียถึงสามประตูน,นะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะลองคิดกันดีๆเลขสองเนี่ยเจอทีมท็อปโฟะเสียประตูเยอะมากนะ uh. ถูกไหมแบงคอกเมืองทองท่าเรือเมืองทองคือเกมที่เกิดแพ้อ่ะโดนยิงสาม น,น,นั้นเสมอเท่าไหร่4-4อ่าเกมแบงคอกในเลขที่สองแพ้เขาเท่าไหร่4-3 4-3อ่าแล้วก็เกมท่าเรือเล่นในบ้านแพ้สสามองแปลว่าการเจอทีมท็อปโฟในเลขที่สองถือว่าเป็นแผลใหญ่มากถามว่าจุดนี้จุดแรกเนี้ยมาสะท้อนอะไรรู้ไหมกัน <5. S 1> คุณเจอท็อปโฟไทยลีกคุณเสียไม่ต่ำกว่า3ลูก ACL เนี่ยแข็งกว่าท็อปโฟไทยลีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างแรกที่น่าจะน่าต้องเป็นอย่างแรกที่ต้องปรับแบบด่วนและกลับมาในมาตรฐานที่ดีกว่านี้ให้ได้เพราะการเจอกับทีมระดับเอเชียเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการรับมือกับเกมรุกข,ของเขา mm. แต่ภาพตัดมาการเจอทีมระดับ2 3 4สาไทยลีกคุณเสียไปเกิน10ลูกจาก3นัดเนี่ยอันนี้เรียกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆ นะครับสามคนที่เลตติ้งน้อยที่สุดในเกมล่าสุดนะครับพี่แชมป์ได้เลตติ้งไป5.4นะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นทางด้านของนรุบดินกับตันต้นนะรุบดินวีรวัตโนดมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องคุยกันหน่อยว่าเอถึงเวลาหรือ,อยังที่นะ่าต้องมีคนมาแข่งขันในตำแหน่งนี้แล้วก็ให้นรุบดินได้เขาเรียกว่าเร่งฟอร์มขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพี่โยกพรรษา ที่เลตติ้งห้อ่ะโอเคนี่คือ3คนอันนี้เราพูดถึงเลตติ้งฟีดแบ็ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงถึงเกมกันนะฮะส่วนนักเตะที่ทำเลตติ้งได้สูงมากๆแน่นอนผมว่าน่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือสุพนัทเหมือนตา mm. ท,ทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนจะถูกโยกไปเล่นฝั่งซ้ายด้วยนะเล่นฝั่งที่ไม่ได้เล่นมาตลอดแต่เรียกได้ว่าก็ทำประตูได้นะครับแล้วก็สร้างหนึ่งแอซิตด้วย ถูกไหมลูกแอซซิตให้กับบูสกิชนะครับเอ่อเอเ๊ะยิงไหมสุนรักเหมือนตาเม,มออื่อวานยิงไหมไม,ไ,ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงมีลูกแอซซิตแล้วก็มีลูกอาร์มนะครับแต่ขึ้นมาเป็นสุนรักเหมือนตาที่เลตติ้งดีที่สุด8.4นะครับของฝั่งของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับสประตูของวิรรัมก็มาจากบูสกิตแล้วก็สุภชัยนะครับคนหนึ่งที่น่าพูดถึงการกลับมาของโกลันเกาสิต ไม่ใช่คนเดิม,มรู้สึกไหมมันก็เป็นปกติของนักเตะเตจ็บใช่ไหม,มเพิ่งกลับมาแบบแล้วนักเตะเจ็บของวีรามที่กลับมาไม่เหมือนเดิมเลยนะสูงไหมออสาสลักก่อนเจ็บแข็งโป๊กนัรือบดินก่อนเจ็บที่เคยพูดเลยนะแบ็คขวาเบอร์หนึ่งทีมชาตินะใช่อาโกลันเกาสิ์ท็อปไทยลีกพี่ให้เลยเป็นกองกลางเบอร์หนึ่งไทยลีกสามคนนี้ กลับมาจากการบาดเจ็บยังคงไม่กลับมาในมาตรฐานเดิมที่ทําไว้ได้ก่อนอาการบาดเจ็บมันต้องให้เวลาแหละก็ต้องให้เวลาก็ต้องให้เวลาแต่สถิติที่น่าสนใจกว่าที่ดูนะคือคืองทั้งช็อตของบุรีรัมทําได้เยอะกว่าท่าเรือเยอะมากประเด็นคือบิ๊กเชนส์เนี่ยพลาดไปสองทีอ่ะ ตัวเลขตรงนี้เราลองไล่กันดูนะครับ15้ครั้งกับการยิงนะครับออโอกาสจะจะแจ้งแจ้ง3ครั้งแต่พลาดไปถึง2นะครับฝั่งของท่าเรือในโอกาสยิง10นะครับบิ๊กชานส์เนี่ยหครั้งนะครับแปลว่าที่เหลือในประตูที่เขาได้เนี่ยเขาก็ได้จากลูกที่ก็ไม่ได้แบบจะจะแจ้งแจ้งนะก็ฟรีคิกไม่แห่วฟรีคิกของแอตอนลูกนั้นต้องยอมว อคือจะไปว่าพี่แชมป์เนี่ยกูก็นึกนะใครจะเซฟอรลูกดน,นะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับโอกาสคลองบอลก็ค่อนข้างสูสีอาจจะเอียงไปฝั่งท่าเรือสัก1%นะครับตรงนี้ทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนตัวเลขของโอกาสการยิงเนี่ยสิครั้งของบุรีรัมเนี่ยตรงกรอบ9ก้านะตรงกรอบ9เนี่ยรู้สึกว่าเพจของมาดามแป้งจะลงว่าสมพรยศเซฟไปถึง8เซฟนะ ตัวอีดิทก็ท็อปฟอร์มอ่ะก็ต้องเรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆอะ่ะเออนะฮะโซนฝั่งของท่าเรือเนี่ยตรงกรอบ7นะครับเป็น3ประตูนะครับแล้วก็มีชนคารของวรชิตไปด้วยอีก1ครั้งนะครับผมอะ่ะนี่ว่ากันถึงเรื่องของสถิติแล้วนะครับจุดที่พี่รู้สึกว่าควรจะต้องพูดถึงก่อนเลยเนี่ยมันคือเรื่องของฟอร์เมชันการเล่นนะเมื่อวานนี้เนี่ยบุญรำเนี่ย ตัดสินใจพักจุรลาานบุิงกิเป็นสำรองจริงๆมันมีข้อดีข้อหนึ่งที่พี่แอบคิดแวบเข้ามาตอนที่บูสกิเจ็บนะการพักไพ่ตายบ้างหมายถึงว่าการมีไพ่ตายอยู่บนเบนช์มานั่งบ้างมันก็ทำให้เหมือนสร้างมิติเมื่อเกมมันเตื่อ,อันนี้พี่รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีนะ,อ,ะอย่างเมื่อวานเนี่ยเตัวจริงลงไปเนี่ยเขาใช้สัสลักหาประโคนเนี่ยสองสนัดหลังเนี่ยจะเอาสัสลักไปยืนบริเวณปีกขวา ทั้งออกสตาร์ทด้วยแล้วก็เมื่อส่งมาเป็นตัวสำรองเฮ้ยหรือว่าตัวแทนสุพนัทเหมือนตาคเซอร์เปนลักวะโโหนี่เป็นคลิปได้คลิปหนึ่งเลยเนี่ยเออว่ะเฮ้ยหรือตัวแทนของสุพนัทเหมือนตาจะเป็นคำถามมึงค่าไอ้ผีชิ้ายแล้วลองคิดนะคำถามเดนลงทิกตอกมึงลองเชี่อคอมเมนต์ลั่นขนาดไหนเราน เอาแต่นี้เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องผลงานนะพูดกันถึงเรื่องของความดันลูกอะอันนี้พูดกันตามตรงเขาลักลูกเขาอยู่แล้วเขาก็ดันเขาก็ต้องพยายามใช้ลูกเขาและถามว่าตั้งแต่ข่าวของสุพนัทออกไปเขาใช้สาสลักษ์ในตำแหน่งนั้นนะมันเฟินไปได้นะใช่หมายถึงวิธีการมันเป็นไปได้แต่ผลงานมันยังไม่ได้ผี่พี่ขอโทษ พี่ไม่ได้ว่าพี่แต่หมายถึงว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นน่ะสัสลักษ์จะแบกโลกของวีรัเาที่หนักอึ้งไว้บนบ่าเลยนะโลกทั้งใบให้ใหนายคน,<ด>คนเดียว <laughs> แล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมมันลงล็อกที่แบกซ้ายขวาเป็นสุพรมาช่วยแล้วเนี่ยสัสะลักษ์ไม่จําเป็นต้องไปเล่นแบกซ้ายอีกต่อไปเพราะสุพรเล่นได้ทั้งแบกซ้ายและแบกขวาในระบบหลังสี่และสัสลักไขประโคนเนี่ย ก่อนที่จะย้ายมาบุยรัมย์อยู่นเต็ดเนี่ยกับทรูแบงคอกเนี่ยเขาเล่นปีกขวาตัดในมาก่อนนะ uh huh. อา่าไอ้ต้องเนี่ยเรียกสศรัลข่ขประโคนว่าอะไรจำได้ไหมคอตา้าดักราดคอต้าเมืองไทยนะของจริงนะจะตอนนี้ไม่ได้เลยนะเป็นไ,ไปได้ไหมอะถามเรื่องของความเป็นไปได้มันมัน,ม,นมันปิดโอกาสไม่ได้นะอันนี้พูดกันตรงๆคือมันแยกเป็นสองอย่างทุกคน แยกในสองอย่างอย่างแรกความเป็นไปได้ของวิถีบุยดไ,ได้และตำแหน่งเดิมของสัตว์รักและแนวนทางของการใช้งานสองเกมนี้มันเป็นไปได้ที่สัต์รักจะถูกย้ายไปในตำแหน่งนั้นอันนี้แต่แบบเราพูดแบบไม่มีข่าวอะไรอันนี้พูดแบบไม่มีข่าวอะไรนะแต่พูดกันในฐานะแฟนบุยดำยูนเต็ดวันนี้อันนี้เอาแค่วันนี้หนึ่งพฤษภาคมวันที่ผมอัดเนี่ย มันยังไปไม่ได้และยังไม่ควรใช้ด้วยเพราะถามว่าเกมล่าสุดเจอท่าเรือเนี่ยซึ่งได้ท่าเรือเล่นไม่ดีนะพียังไม่เป็นส่วนหนึ่งของเกมเลยถูกปะพิ่งหายเจ็บเ,เออมคำว่าพึ่งหายเจ็บมันควรใช้ในรูปประโยคที่มันระยะเวลาเท่าไหร่วะหนึ่งเดือนมันก็ยากนะ เขาว่าพึ่งหายเจ็บเขาว่าพิ่งหายเจ็บของคนเรามันควรใช้ใช้กับเหมือนมึงพว่าพึ่งหายโควิดเนี่ยจะใช้คาว่าพิ่งหายโควิดได้ยาวนานเท่าไหร่เดือนไม่น่าถึงนะอา้าวอันนี้เกินนะเอาแต่นี้เจ็บเนี่ยเออหกเดือนหกเดือนเนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ที่มันเยอะไปนะประมาณสามเดือนน่ะรักเตะเจ็บคนอื่นๆเขากลับมาเขาใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะกลับมาแรดฟอร์ดมัน มันเจ็บกลับมามันเก่งเลยนะไอนน้มันก็วัดไม่ได้วะมันก็วัดไม่ได้วะเออไม่แต่พูดแบบเนี้ยพี่ดูเท่นานก็ยังไม่กลับมาในฟอร์มที่ดีแต่เท่เจ็บหนักไงมันต้องแยกระหว่างเจ็บหนักกับเจ็บเบาไงเออมันก็จริงอ,อ่านะครับอันนี้เราก็ถกกันประมาณดีแล้วกันแต่ลองจับตาดูให้ดีครับว่าเกมกับราชบุรีนั้นตำแหน่งปีกขวาจะเป็นใครและมีโอกาสสูงมากนะครับที่สสลักษ จะยืนในตำแหน่งปีขวาเป็นตัวจริงในเกมกับราชบุรีเว้อแต่ละอันนี้เราพูดแบบมันไม่ต้องมีข่าวอะไรนะแต่มองจากการที่เขาส่งลงไปจริงๆอะ่ะพยายามอะอมันเป็นไปได้นะเว้ยพี่ว่าเขาพยายามที่จะใช้เพื่อเป้าหมายนี้แต่ถ้าไม่ได้พี่เชื่อว่าเขาก็คงไม่ฝืนหรอกจริงเพราะว่าเขาดูความสำเร็จเป็นหลักอยู่แล้วอืม,อม,อม นะครับผมทีนี้มีเรื่องของการบาดเจ็บของแฮร์ริสวูดคิชด้วยนะครับก็เจ็บในเกมเหมือนจะต้นขาหรืออะไรสักอย่างตอนที่จังหวะที่ทำประตูไปได้หลังจากนั้นก็เปลี่ยนตัวส่งจนา์าดนบรนกิจออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะครับนัดที่สำคัญจริงๆของบุรัมเนี่ยผมตัด2นัดหลังจากนี้ออกไปเลยนะเพราะมันคือเกมในลีกหมดผมว่าก็อาจจะพักแฮร์ริสวูดคิชไว้สาหรับ เกมบอลถ้วยเลยก็น่าจะไม่เสียหายบนมานั่งเกมล่าสุดก็ภาพก็ถ่ายไปยังคงมีรอนสนาดูบูยายังมีฟิลิปโลกิชที่นั่งอยู่บนอัธจันย์ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับโคตาอย่างบูสกิชลงมาได้นะครับผมก็อาจจะกลับมาใช้ดูบูย่าไหมถ้าฟิตแล้วโลกิชถ้าพร้อมที่จะเล่นก็ในช่วง2เกมนี้ก็สามารถใช้ได้ผมว่าก็ใช้ก็ดีครับถ้าถ้าพร้อมนะอืมนะฮะทีนี้ เรื่องหนึ่งที่ขอแวะชื่นชมหน่อยคือฝั่งคู่แข่ง Man o f the m a t มอย่างวารชิตร่างทองจะว่าร่างทองเลยคือตอนนี้นี่น่าจะร่างเพชรร่างทองฝั่งเพชรแบบบิ๊กแชมป์ร่างเพชรเพราะว่าค่าตัวก็น่าจะเพชรก็น,น่าจะเพชร <laughs> อยู่นะครับเกมล่าสุดถั่วปันป่นป่วนเกมรับของวิลามในครึ่งเวลาหลังแบบหนักหน่วงมากนะครับาการวิ่งตัดหลังลาย การหาช่องให้เพื่อนแทงทะลุช่องให้บอลจังหวะเดียวการเก็บบอลและจังหวะล็อกทําให้นฤบดินหลังหักเนี่ยพี่ร้องโอ้ยเลยช็อตนั้นนพี่ดูนั่งอยู่โอ้ยเรียบร้อยเลยคือก็ต้องเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งบททดสอบที่ทําให้บุย์ก็ต้องรับมือให้ดีทีนี้ที่กำลังจะพูดก็คือว่าวันนี้ไอการแพ้แพ้วันนี้มันถูกพูดถึงในหลากหลายมุมเอามุมของพี่ส่วนตัวนะคือ พี่ว่าไอการแพ้ในวันนี้เนี่ยจุด2จุดละกันที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแปรหนึ่งมันคือความที่ไม่ได้อยู่ในสเตจที่สมบูรณ์แบบของโมเมนตัมของการเล่นของบุีรั์อยู่แล้ว<อ>นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่บุีร์ท็อปฟอร์มอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ถูกไหมถ้าท็อปฟอร์มเนี่ยตั้งแต่ช่วงเมืองทองอุทยัยถ้าอ่าแบงคอกอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่ท็อปฟอร์มแต่เราพูดมาเสมอว่าวันนี้สิ่งที่บุีร์มีดีไม่ใช่ฟอร์มดี แต่มีมาตรฐานที่ดีอ่าไอ้ฟอร์มไม่ดีแต่ยังโชคดีที่มีมาตรฐานที่ดีไอ้เกมล่าสุดก็เช่นกันครับฟอร์มไม่ได้ดีแต่ยังคงมีมาตรฐานที่ดีแต่ดีไม่พอเมื่อเจอคู่แข่งที่ฟอร์มดีกว่านั่นแหละที่เราจะบอกก็คือเมื่อเจอคู่แข่งดีกว่าในวันที่คุณฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้และอีกหนึ่งตัวแปรในมุมมองพี่ก็คือการได้แชมป์แล้วและการไม่มี เป้าหมายอะเกมเมื่อวานเป้าหมายคืออะไรนึกออกไหม mm hmm. คือหมายถือว่าคือไม่ได้จะว่านักเตะว่าเล่นแบบไม่มีเป้าหมายหรืออะไรนะครับแต่คําว่าแรงจูงใจมักจะเป็นสิ่งหนึ่งของฟุตบอลเสมอเล่นเพื่อชนะนัดนี้เพื่อได้สามแต้มสามแต้มเพื่อจะเป็นแชมป์เล่นเสมอนัดนี้เพื่ออะไรเล่นเพื่อไม่แพ้นัดนี้เพื่ออะไรที่หนีตกชั้นเล่นเพื่อที่จะหนีตกชั้นมันมีแรงกระตุ้นเสมอกับเป้าหมายแต่บุญรำยืนเด็ดอยู่ในสเตจที่ไร้พ่ไม่ทําไม่ได้อยู่แล้วครับ แชมป์ s, เป็นแชมป์ไปแล้วครับและถามว่ามันเห็นภาพในสนามไหมผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเกมนี้เห็นหมดว่าแรงกระตุ้นอแพชชั่นความดุดันหายอยู่แล้วครับเอาดีไม่ดีเราพูดก,กันตามตรงบางคนที่อยู่ในสนามก็ไม่กล้าที่จะใส่สุดหรอกครับเพราะมันมีสองถ้วยรออยู่อาถ้าถามว่าเมื่อวานจะเล่นสุดเล่นสุดเพื่ออะไรอสมมุทธอยู่ดีเมื่อวานอัดฉีดสัก สามล้านสี่ล้านห้าล้านอัดฉีดไปเพื่ออะไรก่อนถูกไหมคือมันจึงไม่มีผมเชื่อว่ามันก็คงไม่มีการที่จะเราไม่รู้จะอัดฉีดไปเพื่ออะไรหรือเล่นไปเพื่ออะไรเอา OK โอเคแล้วไยพี่ครับม,<ด> <provoc> มันต้องเล่นเพื่อสามแดนะครับเล่นเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วครับแต่ผมเชื่อว,ว่าแ,แรงกระตุต้นตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่หนักพอผมเชื่อว,ว่ามีหลายๆจังหวะที่จริงๆอะไปให้สุดดันให้สุดสปินให้สุดมันมีครับแต่ไม่ทําเพราะอะไรเพราะทําไปแล้ว และถ้าเจ็บขึ้นมาล่ะ<ด>เออมันก็คงไม่คุ้มเสี่ยงอันนี้คือไม่ได้แบบปกป้องนักเตะนะแต่คือดูก็รู้แหละครับว่าว่าว่าไอาความดุดันมันหายไปไปไปอยู่แล้วในเกมแบบนี้แล้วสิ่งสุดท้ายที่เป็นตัวแปรของเรื่องนี้จากมุมมองผมนะนักเตะชุดนี้ถูกส่งลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์นะเมื่อวานเนี่ยมันเห็นถึงสภาพอาการของความแบบกรอบ เหนื่อยช้ำล้าจากนักเตะเซตนี้ทางนั้นเพราะนักเตะชุดนี้ถูกส่งลงเล่นมาตลอด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 แน่นอนครับเราชื่นชมเรื่องของความฟิตเรื่องของอะไรแต่คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เสียไฟแล้วจะวิ่งได้เท่าเดิมเข้าใจไหม,มเพราะฉะนั้นนี่คือสามสิ่งที่ผมเห็นจากเกมเมื่อวานนี้แล้วถามว่าจากสามสิ่งนี้มันควรจะคิดยังไงต่อพี่ถามกัน มันควรโลเทชันไหมอะพูดว่ามันควรโรเทชันไหมใช่ปะ่ะไอ้โลเทชันเนี่ยมันควรจะทําตั้งแต่มันได้แชมป์แล้วมันไม่ไร้พ่าไปแล้วอใช่ป่ะ,<อ>ปะแต่เข้าใจเขานะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นในบ้านเว้ยเก<อ>มในบ้านกับเ<า>น,นวินชิดชอบอ่ะอแล้วก็เกมก็เป็น,ปนของคู่กันอออะเแล้วกเกมที่มันเป็นท็อปสามอ่ะอการที่คนมาดูเขาก็อยากเห็นชนะอยู่แล้วอื แต่นะแต่ก็นั่นแหละอีโก้อีโก้ของการเป็นแชมป์ไงอ,อันนี้ไม่ใช่แบบว่าคำว่านะหมายถึงว่ามองเป็นเรื่องดีนะว่าสุดท้ายแล้วการที่ยังคงกระหายในความชัยชนะมันก็คงเป็นเรื่องดีแหละแต่ถามว่าแอบเสียดายเหมือนกันอเออแอบเสียดายเหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมทีนี้ในคำถามของน้องเวฟเนี่ย เขาถามว่าคิดยังไงกับก,การแก้เกมด้วยการเปลี่ยนจากหลังสี่เป็นหลังสามเกมเมื่อวานนี้มันน่าจะคงไปเห็นคำถามในในเพจของแฟนบอลเยอะแหละอย่างหนึ่งเลยพี่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแทคกติกของบุีรัมเนี่ยออกสตาร์ทเนี่ยมีปีกสองข้างเป็นสุลักษ์กับสุพนัทข้างบนเป็นวูสกิชแล้วก็สุภชัยเรื่องของเรื่องก็คือบูสกิชเนี่ยเจ็บ เหตุการณ์นะวูสกินเนีเจ็บท้ายครึ่งแรกนะครับส่งโจนาธานบูรกิลงมานะครับนั่นคือการเปลี่ยนตัวนะฮะครึ่งหลังเนี่ยเขาเห็นว่าสาสลักเล่นไม่ได้เขาจึงเอาสาสลักออกแต่มันไม่มีปีกแล้วอ่ะถาว่าปีกที่เหลืออยู่คือใครจีรทอนจะ <laughs> อยู่ในทุกที่ไม่ได้นะเขาก็เคย <laughs> เขาก็เลยเลือกที่จะเอาดีออนคูสลงมา ทีนี้ดิออนครูทรงมาก็เลยปรับเป็นระบบหลังสามและให้ทีละทอนและนลุบดินเป็นวิงแบ็กทีนี้คนก็จากสะสะละออกไปไม่มีไม่มีคนให้วิภาค <laughs> นลืบดินกูโดน <c oughs> ดอีกหัวะเะไลยทีนี้เออซึ่งผมว่ามันก็เป็นการวิถีในการแก้เกมแหละถ้าถามว่าเมื่อวานจะเอาตัวลุกลงมาเหรอกูคิดว่าใครที่จะดีพอต่อการเล่นในตำแหน่งตัวลุก อะ,อะพี่คิดออกเวน,นึงอาทิตปะเอาอาทิตย์ลงมาเล่นหน้าคู่กับสุประชัยโวลิกก้เล่นซ้ายสุพนรณะเล่นขวาอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเวน,นึงแต่ถามมันก็สั้นๆเลยคุณมั่นใจในอาทิตย์บุตรจินดากับอัลเดออนคูสมาแล้วเอานาฤบดีเป็นวิงแบ็กเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้ตอบอาทิตแบบโชว์ชวอ่ะอ่าหรือสองอีกเวน,นึงที่เราเห็นตอนเกมเจอท่าเรือที่ราชบุรีพีระโดเป็นปีกออ่า มันก็อาจจะมีฟีลนั้นแต่มันก็หัวเสียเหมือนกันถูกไหมอันนี้ผมไม่รู้ได้ถ่ายทอดสดเห็นหรือเปล่านะแต่ผมไปนั่งดูกันที่ราชบุรีเนี่ยพีระโดนเองเนี่ยก็พวกครูหัวเสียกับวิธีการที่จะเอาผมไปเล่นปีกซ้ายเหมือนกันเราเห็นช็อตนั้นนะครับก็เลยเามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมะฉะนั้นก็นั่นเป็นมุมมองที่พยายามอาจจะให้คนเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของอิชิอิหน่อยอิชิอิว่าไงครับคุณกันครับ บทส่งพาดหลังเกมของอิชีอีนะครับอิชิอิเขาบอกว่าเกมนี้เรามีจุดที่ต้องแก้ไขหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมบุกที่เราทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรรวมไปถึงเกมรับที่ไม่รัดกลุ่มเท่าไหร่ในเกมนี้มองกันโดยรวมทีมเราวันนี้ทําผลงานได้ไม่น่าพอใจเท่าที่ควรนั่นแหละนะฮะทีนี้มันก็ต้องถามต่อว่าสองนัดสุดท้ายของไทยลีกที่เป็นแชมป์แล้วและไม่สามารถรักษาสถิติ เรื่องของการไล่ไพ่ได้แล้วเนี่ยควรทำอะไรในสองนัดสุดท้ายคำถามสั้นๆเราควรโรเตชันไหมไก่สองเกมสุดท้ายเนี่ยจันมองไงนัดต่อไปเจอราชบุรีใช่ปะ่ะแล้วไอ้ราชกับราชบุรีเนี่ยเป็นเกมถ้ามองโดยรวมตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนเนี้เป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าจะโรเตชันที่สุดเป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าชบุรีโดนแดงมาด้วยนะ มันน่าใช้ลูกเชียบสายฟ้าเยอะที่สุดในฤดูการที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าราชบุรีตัวแบนมันเยอะเยอะตัวเจ็บเป็นไปได้ว่าโจนาธานอาจจะไปแล้วก็ได้นะอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ใช้โจนาธานเข็มบีแล้วโจนาธานบินไปสมทบสี่เกมอ่านัดเนี้ยเลยเป็นนัดที่รู้สึกว่าลูกเชียบสายฟ้าน่าจะลงเล่นเยอะอืแต่นัดสุดท้ายอ่ะไม่มีทางเลยที่เขาจะในบ้านนะฮะ เขาบอกเขาจะรับแชมป์นัดนี้นะแล้วเจอโคราดพี่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้นะพี่เห็นด้วยเหมือนกันนะว่าผมเชื่อว่าแฟนบุยรัมถ้าเห็นไลน์อัพกับการที่11ตัวจริงออกมามีลูกเจี๊ยบสักสองคนสามคน,นสามคนแล้วใช้รัตนากรใหม,คม่คามิใช้ชิติพัฒน์แทนกลางใช้นพพลละครพลใช้พัทระส่้อยมาลไย พัฒนาไม่ได้ไปซีเกมด้วยถูกไหม <S 2> <S 2> ใช้เสกสรรราตรีใช้อาทิตย์บุตรจินดากับการเจอราชบุรีผมว่าโอเคมันมีแฟนบอลที่ไม่เข้าใจมันมีอยู่แล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป้าหมายของการที่เราจะได้เห็นเด็กๆได้ขึ้นมาบ้างเนี่ยกับการให้เขาได้ออกสตาตัวจริงให้เขาได้ผิดได้ถูกบ้างเนี่ยแล้วมันทำให้ตัวหลักได้ได้พักเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เหมาะสมที่สุด ม่ถ้าจำไม่ผิดตัวฤด,ดูกาลเขาบอกว่าเขาจะทำสควอตให้เล็กเพราะว่าเขาอยากดันดาวรุ่งเขาด้วยซึ่งปีนี้เราแทบไม่ได้เห็นเลยนะอืแล้วไม่มีใครเกิดไม่มีเด็กของบุีรมปีนี้ได้แจ้งเกิดในวิธีไทยลีกนะถูกไหมอย่างปีสุพนัทเนี่ยมันคือสถิติเด็กที่อายุด้อยที่สุดลงไทยลีกเด็กอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในไทยลีกลงมาทําประตูได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเดบิวรั้งและปีนี้ไทยลีก ของวิรัมไม่มีลูกเจียบสายฟ้าที่แจ้งเกิดเลยสักคนและถามว่ากับสถานการณ์แบบนี้ผมว่านัดหน้าเนี่ยเอาเถอะครับวัดไปเลยไม่มีความเสียหายใดๆกับการที่จะส่งพวกเขาลงมาดีไม่เดีจะสดกว่าด้วยซ้ำอ่าจริงถูกไ่มนี่เสียดายนะถ้าอิโรฟานดอ,อระอยู่เนี่ยก็น่าลงเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลาชบุรีเกมต่อไปที่จะไปเยลราชบุรีอันนี้ผมฝากเป็นไอเดียให้กับทางสโมสรแล้วก็แฟน,แฟน,แฟนบอลน,นะครับว่าทําแคมเปญสู้ศึกไทยลีกลูกเจี๊ยบนําทัพเ<อ>เป็น<อ>ชิติพัฒ์ถือธงนํามาเลยเป็นธงสายพาชิติพัฒแท่นกางพัฒระช้อยมาลัยรัตนากรใหม่คามิเสกลาตีอาทิตย์บุตรจินดามีใครเนี่ยไล่มาเลยลูกเจี๊ยบทางนพพลละครพล เออลงไปเลยไม่เป็นไร45ออนาทีฮะสิ 50. เปลี่ยนตัวได้กี่ตัวหกหกตัวหกหรือห <5. 6. S 2> <6. S 1> ้าหกถูกป่ะก็นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าแฟนบอลจะด,ด่าไม่เข้าใจอะไรช่างเขาเถอะถ้ามันเป็นประโยชน์กับอนาคตใหม่คือ <laughs> ตอนนี้เป็นเก้าไข่แล้ว ถ้าถ้าเป็นประโยชน์กับอนาคตของดาวรุ่งกับเกมที่ไม่ต้องเดิมพันอะไรเขาเขาเล่นโดยที่เขาไม่ต้องแบกไม่มีอะไรเสียหายกับเกมนี้ถูกไปเนยไม่เป็นไรหรอกแต่เกมสุดท้ายผมเข้าใจายังไงบุยําเวอเล่นในบ้านอันนี้มีแรงกระหายแรงจูงใจรับแชมป์ในบ้านนะัดสุดท้ายก็ต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลับมาเล่นชุดเต็มใช้เวลาเนี้ยพักชุดเต็มให้ร่างกายได้รีเซ็ตอะไรบางอย่างและเหลือสามนะัดสุดท้ายที่มันมีเป้าหมายหมด รับแชมป์ในบ้านเก็บชัยปรับแท็กติกมาเล่นให้ดีแล้วก็ ivo, รีโวลีครับช้าง FA ครับสามนัดสุดท้ายเล่นให้ฟอร์มเทพไปเลยครับพักแค่นัดราชบุรีให้เด็กๆได้เฉิดชายหวังว่ารับแชมป์เราไปมันจะไม่ <laughs> สรุปราาบุรีชนะนะ นัดเราไปโคลราเรียบร้อยเอออ้าวก็เอาเป็นว่านี่คือหลังเกมนะครับของบุยรำที่แพ้ให้กับการท่าเรียน,นะครับสิ่งเดียวที่อยากจะรอเห็นจากอีชีเหมือนกันก็คือการปรับอะไรบางอย่างไม่ใช่ปรับเพื่อให้เป็นแชมป์ด้วยนะคือเดี๋ยวเรื่องแชมป์ไม่แชมป์หรือว่าความเป็นไปได้กับการจะเป็นแชมป์กับสองถ้วยยังไงเนี่ยเดี๋ยวรออีพีต่อไปก่อนเกมว่ากันนะครับแต่ภาพรวม อยากเห็นการปรับอะไรบางอย่างที่ทําให้สดใหม่มากขึ้นและการเสียประตูจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกเพราะตอนนี้แฟนบอลวิลลามคงไปมองถึงเรื่องของการไปดุย AFC Champions League ล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคลิปนี้ขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอเดียวกันนะครับผมแล้วก็ ใครเข้ามาดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกับทุกประเด็นที่เราพูดถึงนะครับก็เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันทางด้วพอดแคสต์เจอกันทุกวันอังคารบ่ายโมงแบบนี้ทาง YouTube ตูดูบอลไทยนะครับวันนี้ผมวันต้องการไปแล้วสวัสดีครับ